ผลชันสูตรนายสาครออกมาว่านายสาครถูกยิงจนเสียชีวิตคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ครับถ้าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ก็ต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแต่นี่ไม่มีสารวัตรไกรวุฒิมาหาคุณแม่ค่ะถ้าเราเล่าเรื่องที่เราสงสัยให้สารวัตรไกรวุฒิฟังด้วยดีไหมคะเผื่อว่าสองเรื่องนี้จะมีความเชื่อมโยงกันเรื่องอะไรเหรอครับท่านชายมาที่นี่มาหาใครเหรอคะผมมาหาเชิญขวัญครับว้าววอนรักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+